วัดตรังมีคุณใบคานเป็นหัวหน้าคณะคุณลุกกันตังก็เป็นผู้จัดการครั้งล่าสุดรอบตัดเชือกกับพลิกแพ้คะแนนกับยางโทนสิทธิ์ปานนท์อย่างชนิดที่ท่านต่อสะอื้นนะครับ So in the blue corner this for the third and fourth place fight Panamong Lik Sit by Khan 17 years of age also from Trang province southern Thailand 70 fights for him in his career so far 52 wins 3 draws 15 losses his last fight was a points loss toยังทอนสิบไปครับสิบปานอนกับรายการภูธรครับศึกมวยปูนเสือสัญจรจัดไว้ยิ่งใหญ่ครับเสาร์ที่15ธันวาคมนี้ณสนามมวยชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นโอ้โหดูครับเอกทุกคู่เลยเสมาเพชรสอชมฤทธิ์ชกกับมาประลองปอบริรักษ์แสนเก่ง PKP Sport กับเมืองหนึ่งพุ่มพันม่วงซุปเปอร์เจ๋งสอยิ่งเจริญการช่างชกกับฤทธิชัยกอสกุลเชื้อพิชิตชัยโรงเรียนกีฬาโคราชปะทะกับเดริศสอเพ็ญประภาแล้วยังมี10แสนสอแสนแก้วกับสอนชัยสอยิ่งเจริญการช่างครับโดยทีมงานเกียรติเพชรภาคอีสานค่าดูบอกเลยครับเก็บเพียงแค่100บาทครับวันที่15นี้โอ้โหพลาดไม่ได้ครับพี่น้องชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงครับแม่ค่าดูต้องบอกว่าถูกสุดถูกคุ้มสุดคุ้มเลยนะครับ100บาทก็เป็นกำลังใจให้กับเปิดตัวชุนเกียรติเพชรกันได้อีกครั้งนึงนะครับนี่เป็นยกแรกของคู่ชิงอันดับที่3ของมวยรอบไทยประกันชีวิตนะครับครับแล้วก็ฝากรายการศึกจารุเมืองของคุณโอเตอร์จารุเมืองนะครับพุธที่12นี้ศักดิ์มงคลกสุพีนังกับปิ่นเงินปอชัยวัฒน์เป็นคู่เอกมีเอกพิฆาตมอกรุงเทพธนบุรีกับแรมโบ้เพชรโพขาวตามด้วยสิงโตพานสมุนกับพิธีไกรแก้วสมิทธ์เป็นคู่ค้ำนะครับศึกจารุเมือง12นี้ที่ราชดำเนินครับนี่เป็นยกแรกของคู่ชิงอันดับที่3ครับฝ่ายแดงนั้นเพชรมณีชอชันเดชลูกศิษย์ของชันเดชสอบพลานทะเลอดีตมวยเข่ามวยของเวทีมวยลุมพินีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินพนมวงเล็กศิษย์ใบคานจอมมวยฝีมือจากอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง So just losing his balance there พนมวงเล็ก in the blue shorts sharp push kick from เพชรมณี in the redThird and fourth place title on the line in this fight, and then after this fight, we've got the final to see who will be the champion this year's Thai Braganchi Wit tournament, the second one. รูปร่างส่วนสูงต้องบอกว่าปัดหัวตัวเท่ากันเลยครับฝ่ายน้ำเงินนั้นฝีมือหลักเหลี่ยมมวยจัดจ้านนะครับจากใต้ส่วนแดงนั้นเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งครับจากอีสานวัดกันเลยครับวันนี้โอ้โหเพชรมณีชอชานเดชนี่จริงๆแล้วชกในรอบแรกๆเป็นตัวเต็งเลยนะคุณปฐมพงศ์เป็นตัวเต็งที่คาดว่าน่าจะเข้ามาถึงรอบชิงนะโอ้แต่ว่านัดตัดเชือกนี่ไปโอ้โหพลาดแบบพลิกล็อกเรียกว่าท่านต่อสะอื้นเลยนะวันนั้นนะพลิกแพ้กับยางโทนต่อทุกทีพลิกแพ้กับแสงเพชรฮะพลิกแพ้กับแสงเพชรตัวแสงเทพวันนั้นนี่ต้องบอกว่าแสงเพชรได้เลือดเลยครับครับการแซงกันในยกไท้าครับทำให้เพชรพนีชอชาเดชคนนี้ต้องมาชิงแค่ที่3ครับเรานั้นทีมงานผู้บริหารครับข้างนะครับเดินทางมาเป็นกำลังใจกับรอบชิงเหมือนรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่2นะครับถึงไม่ใช่รอบชิงท่านก็มาเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับมาดูมาติดตามผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเอาละครับเดินทางมาถึงยกที่2ของคู่ชิงที่3นะครับฝ่ายแดงนั้นเพชรมณีชอชานเดชฝ่ายน้ำเงินพนมวงเล็กสิทธิ์ใบคานครับตัวนี้บรบือมหาสารคามครับเพชรมณีน้ำเงินหวังวิเศษจังหวัดตรังอีสานชิงที่3กับมวยตรังครับพิสูจน์กันเลยนะครับว่าระหว่างพละกำลังกับฝีมือใครจะอยู่ใครจะไปSo into the second round of our third and fourth place fight in the Thai Braganchi Wit tournament. Solid knees coming in there from Pet Mani in the red shorts. Panamong Lek in the blue. A lot of stake here in this fight. มวยเข่าเจอมวยเข่าแล้วครับเกมถนัดของทั้งคู่คือเข่าคู่นี้เพชรมณีนี่ครบเครื่องครบสูตรวงในนี่ฉลาดเหลี่ยมดีครับแต่ว่าพนมรุ่นเล็กนี่ในล้วนๆแล้วครับหุ่นอย่างนี้ครับหนัก
ขวางคำแทงจับกงในชิงแล้วก็เสียบก่อนเลยพนมรุ้งเล็กผิวดำคล้ำนี่คนเมืองตรังครับหวังวิเศษบ้านเดียวกับแสงฮิรันลูกบ้านใหญ่โอ้โหเพชรมณีเจียบลูกหนักแน่นลูกแข็งแกร่งอยู่ที่เพชรมณีฝ่ายแดงครับแต่ลูกหลักเหลี่ยมฝีมือมวยอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนี่ครับมีความฉลาดแล้วครับพนมรุ้งเล็กหลักเหลี่ยมจังหวะที่ทางด้านเพชรมณีเข้ามาเสียบเข่าอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าใครจะมั่นคงกว่ากันระหว่างพละกำลังกับฝีมือทั้งชีวิตแล้วครับดูกันยาวๆเลยคู่นี้ต่างฝ่ายต่างซ้อมมาดีมีความหมายมากครับที่3ฉะนั้นต้องเอาไว้ก่อนครับ It looks like a battle of the aggression so far of Petmany in the red but Panamunlek in the blue they're technically looking the sharper of the two at the moment Petmany Panamunlek sorry in the blue almost in the finals he looked like a surefire contender for the finals in his fight with Yang Ton comfortably heading a third but a huge round four from Yang Ton with knees saw him take the place in the final Panamunlek หาช่องหาจังหวะเอาวางแข้งยาวๆก่อนตัดล่างไม่ลงแล้วซ้ายขวาเลยเข่าซ้ายไปดอกนึงครับขวางแล้วตามอีกเข่าซ้ายอีกดอกนึงเข่าซ้ายขึ้นได้ขึ้นได้ดอกไปดอกที่3ดอกที่4เข้าครับดอกที่5สะบัดหลุดออกมาได้ครับเพชรมณีเจอขวางคำของพนมรุ่งเล็กนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันแต่ยังสู้ในครับเพชรมณีสู้ในว่าถ้าให้วิเคราะห์วิจารณ์และให้ทัศนะนี่ต้องบอกว่าความฉลาดนั้นอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินแต่ความแข็งแกร่งนั้นอยู่ที่ฝ่ายแดงครับครับเดินทางมาถึงยกที่3แล้วครับเกมนั้นตื่นเต้นเร้าใจวงในของพนมรุ้งเล็กนี่มีขวางคำแทงเข่าซ้ายนี่ธนงเดชสอพรานทะเลสอนอยู่ข้างล่างครับสอนเพชรมณีสอชาเดชอาชาเดชสอพรานทะเลครับขออภัยมวยดังในอดีตมาสนับสนุนมวยรุ่นน้องๆขึ้นมามวยบรบือมหาสารคามครับเพชรมณีชิงที่3กับพนมรุ้งเล็กสิทธิ์ใบคานจากอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับท่านพลตำรวจตรีฉลองภาคพินโยครับนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่28รุ่นเดียวกันนะตอนนี้พลตำรวจตรีฉลองภาคพินโยก็ท่านก็เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรก็เชิญเพื่อนนักเรียนพลตำรวจรุ่น28จอหอและครอบครัวพบปะสังสรรค์กันได้วันที่15ธันวาคมนี้ณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปครับมาชมกันต่อยกที่3ครับเพชรมณีชอชันเดชกับพนมรุ้งเล็กสิทธิ์ใบคานอีกฝ่ายหนึ่งต้องลงทุนอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะถอนทุนครับ So into the third round now Panamunlek in the blue some sharp knees going in from him Petmany though in the red very aggressive looking the stronger of the two in the earlier rounds but some big knees coming in from Panamunlek in the blue shorts beautiful high kick there โอ้โดนซ้ายขึ้นก้านคอเมื่อกี้แล้วก็ตามชุดใหญ่เลยพนมรุ้งเล็กครับเรียกว่าตามผลงานเลยนาทีทองเลยตอนนี้ครับเข่าซ้ายละเลงเลยครับตีขวาเข้าแผ่นหลังอีกดอกหนึ่งโอ้จังหวะซ้ายบังไม่ทันเมื่อกี้ครับเพชรโอ้ยโดนอีกแล้วครับขนาดบังแล้วนะเตะแหวกกาดเข้ากกหูเลยถ้าเตะขึ้นสูงแล้วหลับชนะน็อกได้นี่รางวัลการคอของไทยประกันชีวิตมีมอบให้นะครับ 10,000 บาทครับตั้งรางวัลไว้ให้ค่าฝีมือครับโอ้แล้วขวางนั้นแทงถึงใบหน้าเลยครับพนมรุ้งเล็กดูครับขวางหน้าในขณะที่ชาญเดชนั้นพยายามจะกดลงมาครับเพชรมณีชอชาญเดชจำถึงลูกพี่เลยครับชาญเดชสอพรานทะเลยิ่งโชคยิ่งเก่งครับพนมรุ้งเล็กคนนี้ครับนี่ครับลูกนี้เอาแล้วครับขวางจับดาวนี่ครับพยายามจะขึ้นก้านคอจะเอารางวัลพิเศษจากไทยประกันชีวิตอีก1รางวัลครับ 10,000 บาทครับก้านคอ So big round so far for Panamunlek in the blue Petmany still in the fight but he was looking a bit desperate at times earlier on come to hard high kicks and some solid knees still in the fight but it's looking very much Panamunlek's fight at the moment
โอ้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับพนมรุ้งเล็กโชว์แล้วครับถึงคิวโชว์โชว์ไม่ต้องชาร์จหยับเข้าไปหาอีกสลับแล้ววางแข้งมืดครับเพชรมณีช่องจะโต้คืนนะเริ่มฟื้นแล้วในช่วงปลายเอาแล้วก็ผ่อนลงไปหน่อยครับพนมรุ้งเล็กยกปลายยกแล้วครับหลังจากที่ต้นยกนี่ผมรู้เป็นการใหญ่ครับติดซ้ายขึ้นสูงก้านคอแล้วก็ละเลงเข่าซ้ายเติมเข้าไปเพชรมณีชิงจังหวะเบิ้ลมั่งครับเกี่ยวได้โต้คืนเอาละครับยกที่3หมดยกกลับมาที่เวทีมวยลุมพินีกันอีกครั้งครับนี่คือ3ยกที่ผ่านมาของพนมรุ้งเล็กสิทธิ์ใบคานและเพชรมณีชอชันเดชนะครับครับต้องบอกว่าหลักเกณฑ์ฝีมือมวยอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมครับว่าพนมรุ้งเล็กคนนี้ไม่ธรรมดาอยู่ที่ยกที่4ครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ถือว่า4คนชิงที่3กับชิงที่1นี่อยู่ในใกล้เคียงกันมากครับครับโดยเฉพาะพนมรุ้งเล็กวันนั้นนะถ้าเขาไม่พลาดโดนยางโทนมาเสียบเร่งเอาในยกที่4เนี่ยโอ้โหโอกาสเข้าไปชิงสูงมากเลย3ยกนี่เหมาทำอยู่ข้างเดียวครับต้องขอขอบคุณบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับขอบคุณ iMobile Hit 20มีไฟฉายแล้วก็ขอบคุณ Twin Specialพร้อมทั้ง13เหรียญรีสอร์ทกางเกงในชายกันแมนครับที่สนับสนุนศึกมวยไทยลุมพินีด้วยดีเสมอมายกที่4ครับบุกหนักแล้วครับเพชรมณีไม่รีไม่รอแล้วครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเกมบุกเกมเบียดเกมปะทะทีมงานเทรนเนอร์สั่งดับเครื่องชนเลยเขาก็จะทำได้ดีขนาดไหนสำหรับเพชรมณีชอชันเดชคนนี้ฮะมุมแดงว้าวเพชรมณีเสียบเข่าซ้ายพนุงเล็กสวนคืนคนละทีคนละดอกอ้าวใครดีใครอยู่เลยคุณผู้ชมห้องยกนี้เสียงเฮจากท่านรองบนล็อกนั้นเริ่มที่จะมาแล้วครับเพชรมณีเร่งเครื่องแล้วที่สำคัญพนมรุ้งเล็กสิทธิ์ใบคานนั้นเห็นยก4ยก5ไม่ค่อยจะได้เหมือนเดิมยกนี้มันยกอาถรรพ์หรือเปล่าเพชรมณีนะ Rachel's coming on strong now in the fourth round we saw last time with Panama Rung Lek in the blue comfortably ahead in the third against Yang Tong but then lost big after that is he going to do the same again here todayยกนี้แหละยกที่พนุงเล็กมีอาถรรพ์กับยางโทนวันนั้นครับวันตัดเชือกครับแต่วันนั้นพนุงเล็กบอกไม่ใช่วันนี้ครับเพราะมันคนละคนด้วยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจับตาดูดีๆเพชรมณีเปลี่ยนเข้าหายางโทนแบบนึกไปถึงยางโทนโอ้แล้วพนมลุงเล็กนั่นหัวที่หัวต่ำแล้วช็อตหรือเปล่าช็อตหรือเปล่าช็อตเหมือนสมรักเมื่อวานไหมโอ้ทำท่าปากเขียวเหมือนกันครับพนมรุ้งเล็กแล้วก็ยังฮึดสู้อยู่โอ้โหเสียงแฟนมวยในสนามนี่เจี๊ยวเจ้าเลยครับถ้าเป็นเหมือนเดิมนี่ต้องบอกอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านดูครับเป็นเกมที่ได้ใจของเพชรมณีเลยครับทำหน้าเย๋เกเลยทางด้านพนมรุ้งเล็กครับแต่ยังแข็งใจแทงเข่าสู้แทงเข่าซ้ายพนมรุ้งเล็ก The crowd really roaring on Pet Money now as they sense there may be a turnaround in the fight again here. He's been hammering Panam Runeck with solid knees here. Panam Runeck still coming back but looking tired now. อย่ายุบนะ That's the favor turn. อย่ายุบอย่ายุบโอ้โหเข่าขวาดอกนี้ครับโอ้โหช้าลงไปเลยครับพนมรุ้งเล็กนี่ครับจังหวะของเอาตีได้ตีคืนเหมือนกันไม่ยอมนะวันนี้พนมรุ้งเล็กก็สู้เต็มร้อยสู้ถวายชีวิตครับต้องบอกว่าสู้ด้วยศักดิ์ศรีสู้ด้วยเกียรติยศครับวางแล้วเด้งแล้วตีดูจังหวะเพชรมณีก็ทำท่าจะป้อแป้ไปเหมือนกันนะวัดกันที่หัวใจเลยเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับชิงที่3ไม่ว่าจะเป็นเพชรมณีจากสารคามหรือจะเป็นพนมรุ้งเล็กจากจังหวัดตรังครับนี่ทีมงานเทรนเนอร์ทำกันบ้านกันอย่างหนักเลยทีเดียว
โดยเฉพาะนี่มุมแดงครับเพชรมณีนี่โอ้โหยก4ทำได้ดีครับเร่งเครื่องขึ้นมาในขณะที่พนมเวทนี่คนนี้ครับมุมน้ำเงินก็พยายามสปีดครับตั้งกำแพงสู้เหมือนกันครับปูนเสือสัญจร15นี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นจัดไว้ยิ่งใหญ่ครับพิชิตชัยรุ่งเรืองกีฬาโคราชกับเดริศสอเพ็ญประภา100,000ต่อยกับสอนชัยครับซุปเปอร์เจ๋งตีกับฤทธิชัยเสมาเพชรเจอกับมาประลองแสนเก่งกับเมืองหนึ่งผู้มาโอ้โหอ่านรายชื่อเข้ามาแล้วปูนเสือทั้งนั้นเลยครับเอาละครับยกสุดท้ายของคู่ชิงที่3ฝ่ายแดงนั้นเพชรมณีชอชันเดชฝ่ายน้ำเงินพนมรุ้งเล็กสิทธิ์ใบขาด3นาทีที่เหลือครับ So into the final round now of our third and fourth place fight for the Thai Pragangiwit tournament in the red corner เพชรมณีIn the blue corner พนมรุ้งเล็กมองที่เลี้ยงแล้ว Both fighters reluctant to go forward they're looking to take the chances with the judgesPanamung look, Lek just looking at his corner a little bit too much for my liking. Now that can go against him. ต่างฝ่ายต่างพอแล้วครับบอกไว้ก่อนนะเมืองพลนะมีอยู่ที่ขอนแก่นแต่เมืองพอไม่น่าจะมีนะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ยิ่งอุปการบอกต้องชกกันนะน้องตั้งคู่ก็โอ้โหดูครับชาวต่างชาติก็สนใจมากครับศิลปะมวยไทยครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับไม่อยากจะเข้าแล้วครับแต่แน่นอนต้องมีคนคิดผิดนะคุณกระถมพงศ์ที่ไม่เข้าอ่ะอะไรนี่ครับต้องคิดผิดมุมหนึ่งแล้วล่ะครับปัญหาของการชกของนักมวยในปลายยกสุดท้ายนี่มีมาโดยตลอดนะครับโดยผู้รู้หลายๆคนนั้นต้องการแก้นะครับดูครับต่างชาตินี่เขางงต่างชาติก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมนักมวยถึงไม่ชกกันแต่เขาไม่รู้ครับเพราะว่าพี่น้องแฟนมวยในสนามต่างก็มั่นใจในมุมของตัวเองครับทั้งกองเชียร์มุมแดงและกองเชียร์อ้าวตัดคะแนนเลยครับตัดคะแนนเลยครับทั้งคู่ครับตัดแล้วอย่างนี้ต้องแน่นอนแล้วครับข้างใดข้างหนึ่งต้องเสร็จแล้วครับอย่างนี้ฮะแต่อย่างนี้นี่ถูกต้องครับกรรมการทำได้ถูกต้องต้องตัดครับนักมวยไม่พยายามชกกันเลย Both corners telling both boxers to stand off not go forward worried they'll get caught with a big counter shot and lose the fight the referee there though just wanting them to get it on so it's difficult for the fighters they're not knowing what way to go still a few seconds left in the fight for one to land a good shot so there the bell to end the round and it's up to the judges now สถานการณ์อย่างนี้เมื่อภาพมันออกมาอย่างนี้ก็ต้องให้เครดิตกรรมการเขาเลยนะครับคะแนนจะออกมุมไหนเอาก็ต้องดูการชูมือเมื่อชูมือแล้วก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าคะแนนออกอย่างไรก็ต้องอย่างนั้นเลยนะครับบนเวทีครับชูมือไปทางมุมแดงเลยครับเพชรมณีชอชาญเดชนักมวยจากบรบือมหาสารคามเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแล้วก็ได้ที่3ในมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่2ด้วยครับ So there you have it, Petmani Chorchandet there, the winner on points and the third place winner in the Thai Pragangiwit tournamentFinal coming up any minute now. Cool, nah, plan.